สดีค่ะแล้วก็มาพบนะคะกับคำสั่งใหม่กันอีกแล้วนะคะใน What New นะคะ 7.14 นะคะก็จะเป็นตัวฟังก์ชันใหม่นะคะเวอร์ชันใหม่เลยของ Top Solid นะคะ2020นะคะเราจะมาดูนะคะคำสั่งใหม่นะคะจะชื่อว่าคำสั่ง Repeat Boolean นะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งใหม่ของเขานะคะในฟังก์ชันเมื่อก่อนนะคะเราจะต้องทำการนะคะตัวคำสั่งนะคะ repeat กับ boolean นะคะเขาจะแยกออกจากกันอันนี้ก็จะเป็นตัว boolean นะคะ repeat ก็จะอยู่จุดนี้เขาก็จะแยกออกจากกันนะคะก็คือเวลาเราทำการ repeat ก่อนนะคะเราก็ค่อยมา boolean ชิ้นงานทีหลังนะคะอันนี้ก็จะยุ่งยากนะคะก็คือเวลาใช้งานก็จะต้องมาใช้2คำสั่งนะคะแต่ในส่วนของ top solid นะคะ 7.14 เขาได้ทำการเพิ่มนะคะในส่วนของคำสั่ง repeat boolean ตัวนี้ขึ้นมานะคะวิธีการใช้งานของเขานะคะทำการเลือกนะคะชิ้นงานที่เราต้องการก่อนนะคะต้องการนะคะชิ้นงานก้อนใหญ่ตัวนี้นะคะว่าจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกนะคะว่าเราต้องการจะรวมชิ้นงานชิ้นนี้นะคะหรือต้องการซับแท็กออกนะคะจะเป็นยูเนียนหรือซับแท็กนะคะสมมุติเราต้องการนะคะยูเนียนนะคะคือรวมชิ้นงานชิ้นนี้นะคะกับชิ้นงานก้อนใหญ่นะคะที่เราวาดไว้จากนั้นก็มาทำการเลือกนะคะในส่วนของแพทเทิร์นรูปแบบแพทเทิร์นนะคะเราก็มีหลายรูปแบบให้เลือกเหมือนเดิมนะคะเหมือนเรายกคำสั่ง repeat นะคะเข้ามาในตัวนี้เลยก็คือเขารวมให้ในตัวเขาอยู่แล้วนะคะจากนั้นนะคะเลือกเป็นตัว linear pattern นะคะก็กำหนดนะคะว่าขนาดของตัวชิ้นงานของเรานะคะมีขนาดเท่าไหร่นะคะอันนี้เท่ากับ52นะคะขนาดตัวชิ้นงานของเราเท่ากับ52นะคะข้างล่างก็เหมือนกันนะคะเท่ากับ52อันนี้คือกำหนดนะคะในส่วนของชิ้นงานจากนั้นนะคะก็กำหนดนะคะว่าชิ้นงานนะคะต้องการทั้งหมดกี่จุดนะคะในแนวแกนในแนวแกน x นะคะก็ต้องการทั้งหมด2จุดนะคะจากนั้นในแนวแกน y ต้องการทั้งหมดกี่จุดนะคะเราก็บอกว่าต้องการ2จุดเหมือนกันนะคะจะได้นะคะรูปแบบลักษณะชิ้นงานเป็นลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ทำการกดติ๊กถูกเลยได้นะคะเขาก็จะมี point ขึ้นมานะคะในลักษณะชิ้นงานนะคะจากนั้นนะคะกดติ๊กถูกอีกหนึ่งรอบตัวชิ้นงานนะคะก็ทำการนะคะรวมนะคะหรือว่าบูลีนให้เรียบร้อยเลยนะคะรีพีทเสร็จแล้วก็บูลีนเลยชิ้นงานนี้ก็จะเป็นก้อนเดียวกันเลยนะคะจากนั้นสมมุติเราต้องการที่จะ subtract บ้างนะคะไม่อยากบูลีนแล้วก็คือทำการคลิกขวานะคะ edit แล้วก็มาเลือกเป็นแบบ subtract นะคะแล้วก็กดติ๊กถูกได้เลยนี่เขาก็ทำการนะคะ subtract บริเวณชิ้นงานของเรานะคะทั้ง4จุดนะคะตามที่เราต้องการเลยโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกนะคะมาดูตัวอย่างที่2กันบ้างนะคะสมมุติเป็นชิ้นงานลักษณะแบบนี้นะคะก็คือชิ้นงานตัวนี้นะคะเราต้องการที่จะบูลีนนะคะให้เขาอยู่บริเวณนะคะที่เราต้องการตามแนวนะคะมีทั้งหมด8ชิ้นนะคะตัวนี้วิธีการคือให้เราเลือกนะคะในส่วนของเชฟเลือกเป็น repeat boolean จากนั้นนะคะเลือกชิ้นงานก่อนนะคะว่าชิ้นไหนที่ต้องการที่จะรวมนะคะจากนั้นก็เลือกรูปแบบนะคะว่าเป็น union นะคะคือรวมชิ้นงานจากนั้นเราก็มาทำการเลือกนะคะ repeat นะคะ pattern นะคะก็คือเลือกเป็น singular pattern นะคะจากนั้นก็ทำการกดลงไปนะคะบริเวณผิวนะคะชิ้นงานเพื่อที่จะให้ล้อมรอบนะคะในส่วนของวงกลมชิ้นงานชิ้นนี้นะคะกำหนดนะคะว่าต้องการกี่องศาแล้วก็กำหนดนะคะว่าต้องการชิ้นงานนะคะที่จะรีพีทเท่าไหร่นะคะตัวนี้เราต้องนับในส่วนของตัวชิ้นงานที่เรามีด้วยนะคะคือนับตัวนี้ไปด้วยนะคะแล้วกดติ๊กถูกเลยจากนั้นนะคะสมมุติเราต้องการที่จะรู้ว่าตัวชิ้นงานเราตั้งบริเวณที่ถูกหรือเปล่านะคะเราสามารถกดนะคะเปิดตาตัวนี้ได้เลยนะคะเพื่อทำการโชว์นะคะในส่วนของวิวชิ้นงานให้ดูก่อนนะคะเมื่อเราโอเคแล้วนะคะทำการกดติ๊กถูกได้เลยตัวนี้นะคะก็จะทำการรวมชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะโดยไม่ต้องมานั่งรวมอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของคำสั่ง repeat boolean นะคะสวัสดีค่ะค่ะฝากนิดนึงนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่อง channel นะคะ YouTube ตัวนี้ด้วยนะคะ 4DCorp นะคะก็จะมีความรู้เยอะแยะมากมายนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ